สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับต้องบอกว่าพระสมเด็จนะครับและก็พระเครื่องไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ปัจจุบันคำพูดนี้นะครับมีพูดเยอะมากนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการให้ความสำคัญนะครับมีการตั้งคณะกรรมการในภาครัฐนะของรัฐบาลดูแลนะครับต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับและต้องขอบคุณด้วยหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์นั้นคืออะไรนะครับคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยบางคนก็มีหลายคำแปลนะครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเป็นลักษณะสิ่งนะครับที่มีอิทธิพลนะครับมีพลังพอที่จะโน้มน้าวคนความคิดต่างๆเนี่ยให้สามารถเป็นศูนย์รวมทำอะไรก็ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับทำให้ผู้คนเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยสิ่งนั้นซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ได้มาด้วยการใช้กำลังในการบังคับเห็นไหมครับแต่มันเป็นลักษณะของความคิดเป็นลักษณะของความเชื่อเป็นลักษณะของแรงที่มันโน้มน้าวจิตใจนะครับโดยสิ่งที่ประเทศไทยเรามีเลยเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นประเพณีศิลปะวัฒนธรรมยิ่งเป็นทางพุทธด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นทางพุทธที่เป็นเดิมจริงๆเลยเนี่ยนะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผมก็ยังย้ำเสมอนะครับเป็นเรื่องของการพาให้ผู้คนนะครับพ้นจากความทุกข์นั่นคือเป้าหมายหลักนะครับแต่ว่าในไทยเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยซึ่งอันนี้แหละนะครับผมก็มองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะนะครับเรื่องของพระเครื่องคราวนี้พระเครื่องเนี่ยเรามีปัจจุบันที่ผมทำรายการก็คือเริ่มจากนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับซึ่งต้องบอกว่าคำว่าพระสมเด็จวัดระฆังผมก็ย้ำเสมอนะครับจริงๆหลักๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำรายละเอียดเอกสารต่างๆนะเน้นไปที่ตัวผู้สร้างนะครับก็คือสมเด็จวัดระฆังณเวลานั้นก็คือสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับณวัดระฆังนะครับแล้วก็มีการบรรจุกรุต่างๆสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นคุณูปการให้กับพระพุทธศาสนาพระสมเด็จเองนะครับไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ถ้าใครติดตามคลิปที่ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องการออกแบบคติความเชื่อนะครับคติความคิดดีไซน์การออกแบบเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับการออกแบบพระสมเด็จที่มีลักษณะของโกลเด้นเรโชเข้ามาอยู่ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่ลงตัวนะครับผมเชื่อว่านะครับจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยเชื่อว่ามีการนำสัดส่วนโกลเด้นเรโชเข้ามาใช้จริงๆนะครับให้ท่านกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าองค์พระเนี่ยนะครับได้สัดส่วนหมดโดยเฉพาะพระสมเด็จที่เป็นพุทธศิลป์นะครับแบบสุโขทัยซึ่งการจัดหมวดหมู่ต่างๆเหล่านี้ที่เรามาทำมาตรฐาน PSCA เนี่ยนะครับแล้วจะทำมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกเนี่ยจนกระทั่งจะขยายเข้าไปสู่ภาคการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อนุรักษ์นะครับและสะท้อนถึงความเป็นพุทธศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยมีศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยแฝงอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือจุดสำคัญองค์ประกอบนะครับจำเป็นจะต้องครบนะครับถึงจะสามารถเนี่ยดึงดูดผู้คนได้โน้มน้าวจิตใจได้นะครับขาดไปแค่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็เทียบกันไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับทำไมพระเครื่องบางองค์นะครับบางพิมพ์เนี่ยสร้างมาก็ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ในพระสมเด็จเองพิมพ์ต่างกันต่างกลุ่มต่างวัดกันเนี่ยความสนใจของผู้คนเนี่ยก็แตกต่างกันนั่นคือรายละเอียดที่สำคัญครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราถอดออกมาได้จะเป็นจุดที่มีความเขาเรียกว่าเป็นจุดแข็งของประเทศเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสิ่งที่เราทำรายการมาเนี่ยเรามองจุดเนี่ยเลยจากมูลค่าในเรื่องของการซื้อขายไปแล้วแต่มองว่าเรื่องราวของพระสมเด็จเนี่ยนะครับในการสร้างเราเนี่ยจะขยายไปทั่วโลกและที่สำคัญคือพระสมเด็จวัดระฆังแฝงไปด้วยคติธรรมพิมพ์ผ้าต่างๆนะครับถ้าใครตามดูในคลิปจะทราบเลยมีตั้งแต่หลังเจดีย์นอนแม้แต่องค์พระเองก็ตามนะครับก็มีคติธรรมนั้นแฝงอยู่และพระสมเด็จเนี่ยก็
มีกระบวนการวิธีการสร้างซึ่งตำราและศาสตร์ต่างๆเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น knowledge เป็นองค์ความรู้เป็น know how นะครับเป็นเทคนิควิธีการที่เป็นเฉพาะและอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเราหรือสุวรรณภูมิในอดีตนะครับเท่านั้นเลยนะครับหลุดจากตรงนี้ไปเราก็ไม่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ดิน7ป่า7ปอง7ท่า7สระดินหลักเมืองเนี่ยเข้ามาสมในองค์พระการใช้แร่เหล็กนะครับที่เข้ามาใส่ในองค์พระคือสิ่งที่ผมพูดและทำมาเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นว่าเฮ้ยผมจะต้องไปเอาชนะใครแต่สิ่งสำคัญคือการถอดรหัสต่างๆนี้ออกมาเนี่ยนั่นคือองค์ความรู้นั่นคือเทคนิควิธีการเฉพาะที่เกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์ในเมืองไทยนะครับแล้วจนสร้างเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยเพื่ออะไรเราก็ต้องไปดูนะครับหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งเราเน้นเสมอแล้วว่าตรงนี้คือสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในบรรดาภาคกลุ่มก็ยิ่งมีความสำคัญเข้าไปอีกในส่วนของการที่จะสร้างและอนุรักษ์เพื่ออะไรครับใส่กลุ่มเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มาพบมาเจอกลุ่มไม่ว่าจะสร้างบรรจุที่วัดเก็บกับบุคคลญาติโยมผู้ศรัทธาต่างๆทั้งหมดล้วนมีความสำคัญทั้งหมดล้วนมีความหมายการที่เราเอามูลค่าอย่างเดียวเนี่ยมาตีความเนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้เอาเขาเรียกว่าเราเอาค่าของการซื้อขายมาตีความเนี่ยมันก็สูงระดับหนึ่งแต่เราถ้าเราเอาคุณค่านะต้องแยกละมูลค่ากับคุณค่าแต่ถ้าเราดึงคุณค่าขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ละคนที่เห็นในคุณค่าเห็นไหมเฮ้ยน่าเก็บน่าสะสมดูแล้วมีความสุขมีความดึงดูดอันนี้คือสำคัญจากนั้นดึงตีออกมาเป็นองค์ความรู้องค์ความรู้ไม่ได้ทำเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้ทำบอกว่าคนนั้นไม่รู้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่เก่งไม่ได้ทำเพื่อคนนั้นหลอกลวงทำเพื่อให้คนเห็นคุณค่าคนเราจะอนุรักษ์นะครับต้องเห็นคุณค่าคราวนี้คุณค่ากับมูลค่ามูลค่าเนี่ยไม่ยั่งยืนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงใจเขวโดนคนนี้ทักนู่นนี่ทักนั้นก็เขวแต่ถ้าเป็นคุณค่านะครับจะอยู่ตลอดไปสิ่งที่สมเด็จพระจันทร์โตสร้างผมเชื่อว่าสร้างคุณค่านี่แหละคือคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสืบทอดต่อและจะทำให้ไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์นั้นเราจะต้องดึงคุณค่านั้นขึ้นมาศึกษาคุณค่าในองค์พระนะครับเมื่อคุณค่าถูกตีมาเป็นองค์ความรู้เป็นโนว์ฮาวเพราะฉะนั้นในพระสมเด็จนะครับที่มีการสร้างเนี่ยเราจะศึกษาได้จนถึงประวัติศาสตร์พอศึกษาไปเรื่อยนะครับท่านก็จะไปเจอพระซุ้มก่อกำแพงเพชรที่อยู่ในองค์พระสมเด็จพระซุ้มก่อมีอะไรพระซุ้มก่อสร้างในสมัยสุโขทัยใช่ไหมครับฤาษีทั้ง11ตนนะครับที่บันทึกในลานเงินนะครับสมเด็จพระจารย์โตท่านได้ไปอ่านมีบันทึกของมหาดเล็กนะครับได้นำบทใจความที่แปลเนี่ยนะครับถวายพระชาติที่5ก็มีเขียนเอาไว้ในหนังสือพูดถึงว่าฤาษีทั้ง11ตนนั้นศรัทธาในพญาศรีธรรมโศกราชพญาศรีธรรมโศกราชนั้นก็ดองเป็นญาติกับพ่อขุนรามแหงนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการนำพุทธศาสนาจากศรีลังกาเข้ามาทำให้เรารู้จักพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงซึ่งพระซุ้มก่อเองก็มีพุทธศีลแบบเดียวกับพระโปโรนารุวะที่ศรีลังกาซึ่งเนี่ยผมก็เคยทำคลิปไปแล้วเห็นไหมครับสืบสาวเราเรื่องมาพอเราตามไปเรื่อยๆครับเราจะตามไปถึงพระที่เป็นอายุ 1,700 ปีกุนาดูนพระในกลุ่มเบญจภาคีนะไม่ว่าจะพระรอดลำพูนต่อไปอีกใช่ไหมครับพระผงสุพรรณพระนางพญาสิ่งเหล่านี้มีประวัติศาสตร์อยู่เป็นองค์ประกอบพอตามไปเราก็จะพบเอ๊ะทำไมต้องใส่แร่นู่นนี่นั่นนี่คือองค์ความรู้ทั้งหมดและนี่คือศาสตร์นะครับที่จะยกระดับขึ้นมาสู่วัตถุโบราณต่างๆของไทยนะครับพอตามไปถึงปุ๊บเราก็จะไปพบว่าพระเนี่ยมีเรื่องของการสืบทอดอายุพุทธศาสนาอายุพระพุทธศาสนาที่ว่าถึง 5,000 ปีเนี่ยจะมีการเสื่อมไปเรื่อยๆพระที่เกิดมาแล้วประพฤติปฏิบัติได้ก็เห็นว่าควรจะต้องมีอะไรที่เหมือนกับเป็นของที่ทำให้วันหน้าเนี่ยคนรุ่นหลังเนี่ยจะหลงจะลืมไปนะครับวัดหักล้างเจดีย์พังมาค้นพบก็ยังได้เกิดศรัทธาเกิดในสิ่งที่อาจจะทนุบำรุงต่อนะครับหรือเกิดการสะสมชอบต่อแล้วทำสืบสานต่อกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะขึ้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเอาสิ่งที่ประชาชนใส่ไว้เก็บเอาไว้พอตามมาเลยปุ๊บเราก็นำกลับมารื้อฟื้นศึกษาครับถ้าจากคลิปที่ผมทำไปในปีนี้ผ่านอีก
20ปี30ปี100ปีข้างหน้าก็อาจจะมีคนในลักษณะแบบเดียวเนี่ยศึกษากันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราดึงในสิ่งที่เป็นความรู้เป็นวิธีการเฉพาะดึงขึ้นมาทำให้เป็นองค์ความรู้ดึงขึ้นมาเผยแพร่ช่วยกันศึกษานะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นพลังที่ทรงคุณค่าจริงๆแล้วพอออกมาปุ๊บครับสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกเข้ามาเมืองไทยเข้ามาศึกษาแล้วจะไม่ได้จะเป็นเพราะพระสมเด็จเขาเนี่ยจะกระจายไปทั่วคำถามคือว่าแล้วจะเป็นการทำให้คนเนี่ยหลงในวัตถุหรือไม่อันนี้อยู่ที่ปัญญาคนนะครับจะยึดติดวัตถุไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรอกครับนาฬิการถยนต์สินค้าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยมันได้หมดคนตักบาตรเลือกเฉพาะพระก็เป็นการยึดติดแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกครับพระเครื่องเป็นจุดเริ่มต้นคนเข้ามาพบเข้ามาเจอนี่คือซอฟต์พาวเวอร์จากนั้นเนี่ยไปถึงผมเชื่อได้เลยหลายคนสะสมพระสมเด็จสวดมนต์ด้วยเห็นไหมครับพอสวดมนต์เนี่ยจิตสงบระหว่างที่ท่านสวดมนต์เนี่ยคือระหว่างเป็นช่วงเวลาที่ท่านรักษาศีลเพราะท่านสวดมนต์ท่านจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ท่านจะไม่ได้พูดท่านจะไม่ได้ลักทรัพย์ท่านจะไม่ได้ประพฤติผิดในกามท่านจะไม่ได้พูดโกหกท่านจะไม่ได้ดื่มสุราในระหว่างที่สวดมนต์ศีลมาเต็มละเห็นไหมครับพอศีลมาปุ๊บจิตเกาะอยู่เกิดสมาธิเข้าไปสู่ปัญญานี่แหละครับสิ่งที่มันคือเข้าไปสู่ปัญญาเนี่ยเพราะเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นไม่ได้หมายความโอ้โหติดเพราะว่าสิ่งที่เราทำเสมอนะอย่างที่บอกใครดูรายการกับผมเนี่ยราคาเป็นเรื่องลองเลยนะครับลำดับที่สามสี่สำคัญที่สุดเรามุ่งเน้นเราศึกษาอะไรดูอะไรเราเอาประวัติศาสตร์มาพูดประวัติศาสตร์เราไม่ได้เอามาจากหนังสือขายพระเราเอามาจากทุกๆเล่มหนังสือวิทยาศาสตร์เรามาหนังสือที่เป็นเรื่องราวศิลปศาสตร์ที่เป็นโกลเด้นเรโชแล้วก็เอามานะครับเราพูดคุยแม้กระทั่งหลักธรรมที่อยู่ในองค์พระพระบางพิมพ์สืบสารไปถึงเรื่องราวของพุทธประวัติเราก็เอามาใส่เพราะนี่ครับจะทำให้ทุกท่านเนี่ยทราบถึงคุณค่าของพระสมเด็จเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ออกมา10กว่านาทีนี้นะเพื่อพูดกันเลยว่าสิ่งที่เดินหน้าถัดจากนี้ไปนะครับจะเป็นการเดินเพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะครับของประเทศก็คือพระเครื่องโดยที่เริ่มต้นจากจักรพรรดิแห่งพระเครื่องคือพระสมเด็จวัลลคังเป็นพระที่สร้างในสมัยยุครัตนโกสินทร์ของเรานี่แหละนะครับและเชื่อว่าจะเป็นพระเครื่องที่ถ้าช่วยกันทำดีๆแล้วเผยแพร่ให้องค์ความรู้ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของคนทั้งโลกที่เข้ามาสนใจพุทธศาสนาและที่จะมันคือเข้ามาสนใจในประเทศไทยส่วนอื่นที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมาแน่นอนแต่สิ่งที่ได้อันดับแรกเนี่ยคือเราได้สืบทอดยุคพุทธศาสนาแล้วนะครับในฐานะชาวพุทธนะครับโดยมีพระเป็นสื่อนะครับเป็นสื่อกลางที่พาคนเข้ามานะครับเห็นปุ๊บมีพระเครื่องติดตัวนะครับเกิดพุทธานุสติผมคุยกับคนต่างชาตินะครับเขาบอกโหคนไทยนี่ฉลาดเราต้องไปไหว้พระที่อยู่ในพระโบสถ์องค์ใหญ่เลยศรัทธาตำรู้อยากจะเอามาติดตัวยังไงคนไทยสร้างพระองค์เล็กๆติดตัวเข้ามาได้และโหรายละเอียดในการสร้างมีมากมายนะครับไม่นับรวมถึงพิธีพุทธาภิเษกพูดถึงองค์ประกอบในการสร้างพิมพ์รูปแบบต่างๆเนี่ยลงรายละเอียดทั้งหมดให้อยู่ในพระองค์เดียวเนี่ยนี่คือความสุดยอดมวลสารก็ดีนะครับวิธีการก็ดีแบบพิมพ์ก็ดีทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้อัดแน่นอยู่ในพระองค์เดียวติดตัวมาระลึกถึงพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมครับจะทำไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยสติมาทันทีมากำกับทันทีนะครับรู้สึกละอายทำชั่วก็ทำได้ยากแต่บางคนบอกแล้วบางคนใส่ทำไม่ดีอันนี้มันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับเวลาสร้างหรือทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องมองในสิ่งที่เป็นภาพรวมที่จะให้ได้แต่มันจะได้ 100% หรือไม่เนี่ยปัจจัยของบุคคลมีผลมันดังพุทธภาษิตนะครับที่พูดว่าคนชั่วไม่คุ้นกับความไม่คุ้นกับการทำดี
คนดีไม่คุ้นกับการทำชั่วอันเนี้ยคือสิ่งที่ใช่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดว่านะครับเราทำทั้งหมดนี้นะเป็นการทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับมานานแล้วด้วยเห็นมานานแล้วด้วยนะครับแต่สิ่งที่สุดคือเป็นพลังที่เกิดจากการที่เราเห็นและเข้าใจในคุณค่าของสิ่งนั้นนะครับผมเป็นนิยามผมเป็นแบบนี้ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังที่ผู้คนทั่วไปเห็นและเข้าใจในคุณค่าของสิ่งนั้นซึ่งตอนนี้นะครับผมเองและก็หลายคนที่ร่วมกันพยายามจะนำคุณค่าที่มีอยู่แล้วนะครับในพัสดุไม่ได้สร้างใหม่นะครับคุณค่าที่มีอยู่แล้วออกมาเผยแพร่ออกมาทุกท่านได้ศึกษาได้พัฒนาตัวตนของตนเองจากคุณค่าที่มีอยู่แล้วแหละในองค์พระนะครับแต่สำคัญที่สุดคือเรามองทะลุเปลือกของมูลค่าไปเห็นคุณค่าหรือเปล่าทะลุไปได้ไหมโอ้ต้องเนื้อแบบนี้องค์นี้เป็นล้าน20ล้าน30ล้านเนี่ยเราทะลุตรงนั้นไม่ได้หรือยังไม่ใช่ไม่ดีนะของทุกอย่างซื้อขายได้อยู่ที่ความชอบแต่สิ่งสำคัญที่สุดของวัตถุประสงค์ผู้สร้างคือให้เราเห็นคุณค่ามองเข้าไปลึกนะครับแล้วเห็นคุณของพระพุทธเจ้าถ้าท่านเห็นคุณของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้รับพุทธคุณนะครับดังผมพูดเสมอนะครับในพุทธศาสนสุภาษิตธรรมโมหเวรคติธรรมจาริกธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมครับธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมท่านอยากได้พุทธคุณท่านก็ต้องมองให้เห็นถึงคุณของพระพุทธเจ้าก่อนท่านถึงได้รับพุทธคุณเหมือนกันครับไม่ประพฤติธรรมธรรมก็ไม่รักษานะครับสำหรับเก็บภาพสำเร็จตามตารางวันนี้นะครับเราพูดถึงสุดยอดแห่งซอฟต์พาวเวอร์พระสมเด็จวรขังค์ครับสวัสดีครับ